้ก็เป็นการแข่งขันแล้วฟุตบอลคนหนูเราของเพื่อนสูงครับระหว่างทีมไฮเวย์กับซิดนีย์จูเนียร์นะครับตอนนี้ทีมไฮเวย์นำ2-0 2-0เนาะเย้ครับแมนจะได้ตอนนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับทำเทถนนอยู่เนี่ยครับแถวเสร็จอะไรตอนนี้เอซาจันใช่ไหมไหนครับซาจันพลายเนี่ยอยู่นู่นครับสายบ้านข้าครับอ๋อเฮียนี่คนการกอนเฮียชื่อมึงมันอยู่ตรงซบเลยสัตว์เฮ้ยเห็นล่ะไปล่ะเขาก็รีพอร์ตไปหาเลยนะไม่ไม่เห็นอันนี้ก็รีพอร์ตดิใครช็อตแล้วเขายังไงมันจับจับไม่เขายังว่าเนี่ยเฮียยิ้มเลยอย่าไปต่อใจจับมันยืนเปล่ามันอยากพักโดนไหลอยากเข้ามาไม่รู้จักเอาเฮ้ยประเทศกันเลยดูว่าก่อนจะโดนนะไม่5 นาทีจะเล่น3 คนอ่ะเล่นยากเล่นยากเลยนะ
มึงเตะถิ่มสองลูกเนาะมาทางก็หน่อยมาทางมาทางมาเฮ้ยขวาเนี่ยเนี่ยขวาเนี่ยเปลี่ยนท่าทีนะเปลี่ยนขออย่างมึงขออย่างขอเลยขอเลยพี่เดชขอไปด้านนอกพี่ด้านนอกไปด้านนอกเล่นลงเลยใหญ่โดนนะสามลูกใครยืนหลังมึงมึงคุยกันก่อนดูลงไหนแล้วก็วิ่งขึ้นหนามึงยิงเด็ดคนนึงเด็ดคนนึงเด็ดคนนึงไล่เบอร์เลยไล่เบอร์เลยไล่แต่หลังไม่นาไล่เบอร์ยิบเจ็บสามสิบเก็บไปเลยตัวนึงไปกี่หลังเลยเยี่ยมยิ่งอะไรเยี่ยมเฮ้ยเย็นดิ
คู่ต่อไปนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับดูรักษากับลูกเมียน้อยนะครับ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ร้องครับทีมไฮเบชนะทีมเจนนี่จูเนียร์ไปที่ประตู82ครับ